รบิดรอรีซัดรีวยัสิตรีอัมลีวะฮลุนอุกดาตันมินนีซานียับกะหูเกอรีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหนืออื่นใดขอสุกอตเอกอัลเลาะห์ตะอาลาที่ทรงพระเมตตาประวิงเวลาให้บ่าวมีลมหายใจได้มาพบปะกับพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เข้มแข็งทุกๆท่านวันนี้ขอนำเสนอชีวประวัติของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามชื่อของท่านถูกกล่าวขานไว้ในพระคัมภีร์อันสูงส่งของพวกเราถึง43ที่ด้วยกันโดยกระจายตามซูเราะห์ต่างๆถึง29ซูเราะห์ถิ่นกำเนิดของท่านท่านเกิดที่บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำระหว่างแผ่นดิน2แม่น้ำครับคือไทกริสยูเฟนติสหรืออารยธรรมที่สูงส่งที่สุดของโลกที่เคยรุ่งเรืองที่สุดของโลกแรกๆของมวลมนุษยชาติก็คือเมโสโปเตเมียคุ้นๆไหมครับมอต้นมอปลายนะครับผมดูละท่านสถานะทางครอบครัวท่านเป็นบุตรของลาเมกหลานของมัสซูโซเดเลนของเอโนกหรือนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถึงนบีชีสบุตรอาดัมผมก็ดีใจมากภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับอิสลามและได้รู้ว่ารากเหง้าเราก็เรามาจากไหนเราจะไปไหนและเราทำอะไรรู้ครับที่ได้มาร่ำเรียนประวัติศาสตร์ผมชอบมากๆผมศึกษามา26ท่านนบีแถมท่านนบีชีสอะลัยฮิสสลามบุตรอาดัมนะครับที่นบีเอ่ยมาจากหะดีษ2ครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิของเรากล่าวไว้สถานะทางครอบครัวท่านมีลูกด้วยกัน4คนเป็นผู้ชายล้วน1ชามสองฮาม3ยาฟิส4กันอานและภรรยาท่านชื่ออัมมะอีกสายรายงานบอกว่าชื่ออุมซาเราะห์และสายรายงานอีกแจ้งว่าชื่อวาอิละห์อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่นางคือผู้ปฏิเสธศรัทธานางคือเชื้อเพลิงแห่งนรกนี่แหละครับถึงจะเป็นภรรยาของท่านนบีท่านรอซูลก็สามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงแห่งนรกได้และกันอานนายคนนี้ก็เช่นกันสายเลือดใช่ว่าจะสู่สายศรัทธาเสมอไปย่อมเกิดจากตรงนี้ครับสายหูใจของเราสายสวงอกของเราคือหัวใจล้วนๆที่จะต่ออัตที่จะอีหม่านและศรัทธาต่อไปเข้าประเด็นใหญ่สำคัญครับนบีนูห์เกิดอยู่ในยุคสมัยที่รูปจเวตครองเมืองครองแผ่นดินผู้คนประชาชาติในยุคนั้นนำรูปจเวตมาเยียวยารักษาหัวใจโมโง่เง่างมงายอยู่กับการกราบรูปจเวตรูปปั้นที่มาที่ไปของรูปจเวตคือมาจากไหนครับมาจากยุคนบีอิดริสและระหว่างนบีชีสระหว่างตรงนี้มีกลุ่มชนหนึ่ง5ท่านเป็นคนดีคนผู้เสียสละผู้กล้าหาญเป็นคนมีศีลธรรมมีคนอาเลมเป็นที่รักนับถือของประชาชาติของท่านและเหนืออื่นใดท่านทั้ง5นี้เป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นที่โปรดปรานที่รักใคร่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อท่านทั้ง5นี้เสียชีวิตลงไปผู้คนทั้งแผ่นดินต่างก็โศกเศร้าโศกาอาดูนเท่านั้นแหละอาซาซินอิบริสชัยฏอนมารร้ายเข้ากระหน่ำซ้ายขวาหน้าหลังกระซิบกระซาบกระซิบเบามากแต่ได้ผลคือล่อลวงผู้คนจนกลายมาเป็นรูปจเวตที่โดดเด่น5ท่านคือวัดท่านซูวะท่านยาคูสและท่านยาอูสพร้อมท่านนัสนะครับเหล่านี้คือพวกที่ทำบาปใหญ่ที่ตั้งภาคีเอาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขานบีนูห์
เท่านั้นและบุตรอีก3คนที่ตออัตอยู่ในหลักเตาฮีตให้เอกภาพของอัลลอฮ์ตาลาอย่างมั่นคงเสมอมาท่านยำเกรงทำอิบาดะห์กับเอกอัลลอฮ์ตาลาอย่างเคร่งครัดมั่นคงเสมอมาอัลลอฮ์ทรงเห็นความสำคัญจึงได้แต่งตั้งให้นบีนูห์รับตำแหน่งรอซูลอีก1ตำแหน่งเป็นควบ2ตำแหน่งเพื่อออกมาเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้หันกลับมายำเกรงอิบาดะห์กับพระองค์อัลลอฮ์ตาลาองค์เดียวท่านต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาท่านเผยแผ่สัจธรรมความดีงามคุณธรรมสู่ประชาชนในยุคนั้นเป็นเวลาเนิ่นนานในอัลกุรอานบอกไว้ว่าเป็นบัญญัติไว้ว่านัวอยู่ในกลุ่มชนของเขา 1,000 ปียกเว้น50ปีเป็นภาษาของพระเจ้าที่สละสลวยเป็นบรรณศีลชั้นยอดครับคือท่านเผยแผ่ศาสนา950ปีความโดดเด่นของท่านครับ1ท่านเป็นรุ่นอัสมีคือ1ใน5ของรอซูลที่มีความหนักแน่นมั่นคงมันเพียรมุ่งมานะจิตใจมุ่งมั่นและ2ท่านเป็นรอซูลคนแรกที่เผยแผ่ศาสนายาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์3ท่านเป็นบิดาคนที่2ของพวกเราและสายรายงานจากท่านอิบนุอับบาสว่านบีมูฮัมหมัดกล่าวว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเผยแผ่ศาสนามา950ปีมีผู้ติดตามท่าน80ท่านอัลลอฮ์อักบัร80ท่านในทุกวันนี้ 8,000 ล้านกว่าคนเราอย่าได้ดูถูกจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพล้วนๆขอ EP นี้ขอจบไว้แค่นี้เพราะว่าจะกลัวจะคณะกรรมการจะหักเวลานะครับจะหักคะแนนได้ไม่ได้ผมก็จะไปรอบ2ไปที่สถานที่ที่มีเด็กเยอะๆจะสนุกกว่านี้มากอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู